보란듯이 무너졌어 สวัสดีค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะพวกเราก็จะได้รับชมดิอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของ Blackpink กับการคัมแบ็กกลับมาที่โคตรยิ่งใหญ่แม้ว่าค่ายจะดองน้องๆมายาวนานเพียงใดแต่ตอนนี้แอดบอกเลยว่าให้อภัยทุกสิ่งกับการเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่และยาวนานขนาดนี้ต้องบอกตามตรงนะคะว่าคำครั้งนี้คือเล่นเบอร์ใหญ่มากแล้วก็แต่ละเพลงเนี่ยสุดมากสมมงกับคำว่าจิอัลบั้มนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางทวิตมีการหลุดสปอยเพลงบางท่อนซึ่งมีหลุดออกมาบ้างแล้วแล้วก็แอดก็มิพลาดอีกเช่นเคยนะคะยังไงก็แบบขอแอบฟังสักนิดสักหน่อยเถอะแต่หลังจากฟังบางช่วงบางเพลงไปแล้วสรุปภาพรวมเลยคือชอบมากดีมากนะไม่เสียดายเงินเลยนะคะกับการสั่งพรีอัลบั้มไปเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้คือแอบคันมากนะอยากได้บั้มแล้วนะทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าของเนี่ยจะมาถึงอีกทีเมื่อไหร่แต่ใดๆพรุ่งนี้2ตุลาคมอยากให้บลิงช่วยกันโฟกัส MV Love Six Girl นะคะที่จะปล่อยมาในเวลา 11:00 นตรงตามเวลาประเทศไทยกันก่อนเพราะว่าเรามีมิชชั่นปั่นยอดวิว24ชั่วโมงแรกคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาโฟกัสยอดวิวอันนี้ก่อนนะอยากให้ทำให้เต็มความสามารถเหมือนตอนที่หลายคนปั่นทรหดมากกับเพลงไอติมนะคะเอาจริงๆอีกนิดนึงไม่อยากให้มีเหตุการณ์เทเพลงกันเด้อใครร้องเยอะร้องน้อยซีนเยอะซีนน้อยไม่เอาแล้วนะไม่เทกลางทางนะคะขอเถอะค่ะทุกคนทำเพื่อสาวๆกันนะคะแอดเชื่อว่าทุกคนน่ะมีเมนในใจแต่ถ้ามาเทกันกลางทางบอกเลยว่ายังไงมันก็เสียทั้งวงอะค่ะเมนที่คุณรักมันก็พลอยเสียไปด้วยอะเพราะว่านี่คืองานวงนะทุกคนมันไม่ใช่งานเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะแม้พลังในด้อมแบบจะอ่อนแรงเพียงใดแต่พรุ่งนี้เนี่ยขอความสามัคคีนะทุกคนเพราะเราต้องสู้กับพวกโนวันอีกอะคอมเมนต์สแปมอะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้11โมงนะคะปล่อยเพลง Blink อาจจะเข้าไปรอกันตั้งแต่10โมงแล้วก็ได้แต่แอนตี้อาจจะไปรอก่อนหน้านั้นก็ได้เพื่อแบบคอมเมนต์โนวันนะแต่หากใครเห็นคอมเมนต์พวกนี้ไม่เป็นไรนะคะปล่อยผ่านไปอย่าไปเสียเวลาประสาทแดกหรือว่าไปคอมเมนต์ต่อนะคะเหมือนตอนเพลงไอติมอะไรอย่างเงี้ยเราเอาแค่แบบโฟกัสการปั่นยอดวิวกันเท่านั้นเราต้องทำกันให้เต็มที่ซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีโกล24ชั่วโมงแรกกันด้วยนะซึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็น85ล้านวิวปะอันนี้แอดไม่แน่ใจนะคะแต่เอาเหอะแอดว่าเราพยายามทำให้สุดความสามารถของเราอะเหมือนที่หลายคนทำมานะคะขอแค่บลิงค์บางคนไม่เทเพลงเหมือนตอนน้องไอติมอะยังไงแอดว่าก็เกินเป้าหมายแล้วนะภายใน24ชั่วโมงยังไงก็อยากขอให้ทุกคนตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะกับ Love Six Girl MV ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปให้สมกับที่น้องเจนพี่ซูได้ช่วยกันแต่งทำนองเนื้อร้องในเพลงนี้ให้สมกับเสียงดีดกีตาร์สุดไพเราะของหนุ่มหล่อรอเรนให้สมกับได้คุณพ่อจาวิดแกตาตัวพ่อแห่งวงการเพลง EDM ที่ช่วยแต่งเพลงนี้ให้กับสาวๆให้สมกับทีมงานคุณภาพทุกคนที่ตั้งใจทำงานหนักเพื่อแฟนๆและสุดท้ายให้สมมงกับวง Blackpink เกิร์ลกรุ๊ปหญิงระดับโลกที่ดังที่สุดในตอนนี้ค่ะ